รายการ Key to Success ในวันนี้นั้นจะพาทุกท่านครับไปได้รู้จักวิธีการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครับจากท่านประธานกรรมการบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดครับแพทย์หญิงนรินีไพบูลย์ครับพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษครับนางฟ้าจำแรงของเราถึง3ท่านด้วยกันครับท่านแรกนั้นคุณพิทยาพรมโคตรครับท่านที่2คุณพรพิรมปรีสวิงและคุณปฐมพรศรีพนมวรรณครับทั้ง3ท่านนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการดำเนินธุรกิจและขยายงานในผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล่านี้ดังนั้นต้องไปติดตามครับว่าจะมีเคล็ดลับในการทำงานอย่างไรบ้างเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จด้วยตัวของท่านเองครับเดี๋ยวผมเรียนเชิญท่านนักธุรกิจ3ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์มีนบุรีนะครับคุณพิทยาพรมโคตรครับหรือคุณแอมครับท่านที่2นะครับเป็นท่านผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์กาฬสินธุ์ครับคุณพรพิรมปรีสวิงครับคุณหลินครับปรบมือดังๆได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับและท่านที่3นะครับเป็นผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์ราชบุรีคุณปฐมพรศรีพนมวรรณหรือคุณแชมป์นะครับนะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงเหมือนกันนะครับแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์นะครับปรบมือกับคุณหมอด้วยนะครับ4ท่านนี้ไม่ใช่เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายครับแต่4ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยแต่ผมอยากจะเรียนถามคุณหมอต้อยก่อนนะครับว่าคุณหมอที่เราเชิญทั้ง3ท่านมาแล้วก็มาร่วมเสวนาและพูดคุยกันอยากจะถามในใจของคุณหมอก่อนว่าคุณหมอคิดว่าวัตถุประสงค์ของการเสวนาในครั้งนี้เนี่ยเพราะอะไรครับคุณหมอครับหมอคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่คึกคักของการทำงานนะคะในครึ่งปีหลังเพราะว่าเรามีทั้งโฆษณาด้วยนะคะโฆษณาบาลอนคอลลาเจนที่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าได้รับความชื่นชอบมากพอสมควรขณะเดียวกันเนี่ยก็ครบ1เดือนแล้วที่เรามี Gifrin Channel ด้วยนะคะมีการตอบรับของผู้ที่จากการที่เรามอนิเตอร์นะคะว่ามีผู้ชมของเรามากจริงๆด้วยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เอกคงพูดต่อนะคะหมอก็มานั่งนึกว่าการทำงานในยุคนี้มันต้องผนวกกันนะคะระหว่างการสร้างทีมงานสร้างเครือข่ายกับการที่เราจะสามารถแสดงซึ่งความสุขจากการใช้สินค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะน้องๆทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารที่หมอได้ยินรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแล้วก็พบกันหลายครั้งแล้วนะคะสิ่งที่หมอได้ยินได้ฟังมาคือทั้ง3ท่านเนี่ยมีความโดดเด่นจริงๆในการเล่าเรื่องทำให้คนเนี่ยอยากจะใช้สินค้าตามนะคะและแสดงถึงความสวยงามสามารถเล่าเรื่องถึงทั้งความสวยงามของการใช้สินค้าความสวยงามของการทำธุรกิจนะคะได้อย่างน่าสนใจจริงๆต้องเรียกว่าไม่แพ้กันเลยแต่จะมีวิธีการที่แตกต่างกันในบางเรื่องด้วยนะคะก็เลยมาคุยกันว่าอยากจะนำเสนอแนวคิดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนักธุรกิจทุกท่านได้ฟังนะคะว่าเป็นมุมมองหนึ่งว่าถ้าเราจะไปชวนคนให้เข้ามาอยู่ในธุรกิจกับเราเนี่ยบางครั้งเราใช้เรื่องแผนบางครั้งเราใช้เรื่องสินค้าบางครั้งเราใช้ความสุขของตัวเราเองในการเล่าเรื่องนะคะก็เลยคิดถึงทั้ง3ท่านนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเชิญท่านมานะคะตัดสินใจกันอยู่วันนึงนะคะว่าทำยังไงจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีบรรยากาศของการทำงานในช่วงนี้แล้วคึกคักมีชีวิตชีวาแล้วก็กระฉับกระเฉงได้ค่ะจาเน็ตครับผมถ้าอย่างนั้นในช่วงต่อไปเนี่ยเรามาหยิบซองคำถามจากท่านคณะกรรมการกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าคำถามแรกแน่นอนที่สุดว่าหลายๆท่านทราบแล้วว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นพาราไดซ์นะครับนักธุรกิจในตำแหน่งพาราไดซ์เนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ขยันทุ่มเทแต่อยากจะเรียนทุกท่านนะครับทั้ง3ท่านที่เป็นพาราไดซ์เนี่ยมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ของแต่ละท่านเนี่ยเดือนนึงเนี่ยทุกคนเกิน 500,000 PV หมดเลยนะครับไม่เคยต่ำกว่า 500,000 เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามียอดธุรกิจสูงขนาดนี้เนี่ยเราจะทำธุรกิจแบบไร้ทิศทางขาดการวางแผนก็คงไม่ใช่แต่อยากจะให้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันก่อนอื่นเล่าเรื่องของตัวเองสักนิดนึงนะครับคุณแอมนะครับว่าจริงๆแล้วขยายงานอยู่ที่ศูนย์ไหนพื้นเพเป็นคนที่จังหวัดไหนและดูแลทีมงานอยู่ในพื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษครับค่ะน้องแอมนะคะชื่อจริงก็คือพิทยาพรมโคตรนะคะมาจากศูนย์ธุรกิจกบิลบุรีแต่รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ศูนย์มีนบุรีนะคะคในการขยายงานปัจจุบันนี้น้องแอมทำงานต่างจังหวัดนะคะเพราะเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแต่ทีนี้พอเราไปเริ่มงานที่ต่างจังหวัดเนี่ยด้วยตัวเองที่มาอยู่กรุงเทพนานนะคะคพอหนูลงไปขยายงานเหมือนเราไปหว่านแหในตอนแรกก็คือไปเซอร์เวย์เหมือนเราทำมาร์เก็ตติ้งด้วยตัวเราเองเลยนะคะเราก็ไปเซอร์เวย์อยู่ประมาณเดือนกว่าๆนะคะ
ก็ไปดูว่าพื้นที่นั้นเขาเป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนะคะเหมือนเป็นการเช็คว่าปัจจุบันเขาใช้อะไรกันอยู่บ้างในแต่ละก่อนที่จะเริ่มทำงานเนี่ยสำรวจตลาดก่อนเลยเขาใช้ชีวิตยังไงชอบสินค้าแนวไหนราคาประมาณไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ทีมงานของน้องแอมเองนะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอยู่ในเขตของนิคมอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นเจ้าของบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ว่าท่านปลัดท่านนายอำเภออย่างเงี้ยค่ะซะส่วนใหญ่นะคะครับผมพอเราสำรวจตลาดตอนนั้นเรายังไม่ได้ไปแนะนำทันทียังค่ะยังไม่ได้แนะนำนะคะเรียกว่าเราไปดูลักษณะนิสัยชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ก่อนใช่ค่ะเอาล่ะพอเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวิเคราะห์ได้แล้วเวลาเราเข้าไปหาผู้มุ่งหวังแต่ละรายที่เราอุตส่าห์ไปทำการสำรวจตลาดหรือเขาเรียกว่า market survey แล้วเนี่ยเรามีวิธีการ approach หรือนำเสนอธุรกิจยังไงอย่างคนล่าสุดนะคะเป็นเจ้าของบริษัทอะไหล่รถยนต์นะคะมีอยู่ประมาณ10สาขานะคะในเขตนิคมกบิลบุรีนะคะโดยปกติท่านใช้กันแดดของยี่ห้อแบรนด์อื่นนะคะหลอดนึงประมาณ 8,000 บาทนะคะหลอดนึงนะคะแปะเฉพาะครีมอย่างเดียวนะคะ 8,000 บาทหนูก็มานั่งคิดว่าเออดีเนาะพี่ยี่ห้ออะไรหรอหนูก็จะถามคือถามหาข้อมูลนั่นแหละค่ะครับและทีนี้ SPF เท่าไหร่ครับใส่อะไรไปบ้างทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ว่าดีนะทีนี้หนูก็เลยคือตัวโทษนะครับคุณแอมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าครับกับเจ้าของร้านอะไรร้านนี้มันหนูทำในลักษณะเหมือนน็อกดอค่ะทั้ง2ตลาดก็คือเชิงลุกกับเชิงรับครับนะคะเชิงลุกนี่คือลูกค้านัดมาครับนะคะถ้าเชิงรับนี่หาเองครับนะคะก็คือมันก็ขี่รถผ่านครับแล้วก็เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาทักเราบ้างประมาณนี้ค่ะสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ครับขอบคุณค่ะครับพอได้เริ่มคุยสักเล็กน้อยแล้วแล้วทีนี้เขาถามน้องใช้อะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูได้รู้ว่าเขาใช้ตัวนี้ของยี่ห้ออื่นอยู่นะคะหนูก็จะเริ่มนำเสนอในส่วนของตัวเองของตัวสินค้าว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยก็จริงนะคะถึงเราจะเป็นแบรนด์ไทยแต่เราได้รับการการันตีในระดับของระดับโลกนะคะก็คือซูเปอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รางวัลการันตีของประเทศไทยก็คือ Oil Quality ใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ Oil เนี่ยเขาจะคอยกีดกันในหลายๆบริษัทถูกไหมคะว่าบริษัทนั้นไม่ดีงั้นบริษัทนี้ไม่ดีอย่างนี้แต่เราซึ่งเป็นขายตรงบริษัทของคนไทยและบริษัทเดียวของโลกที่ได้รับรางวัลนี้นะคะซึ่งคือความภูมิใจ2 อย่างเนี้ยส่วนใหญ่หนูจะเล่าให้กับผู้บริโภคฟังทุกคนครับนะคะแล้วก็คนทําธุรกิจด้วยนะคะซะส่วนใหญ่ค่ะแปลว่าการที่เราจะเดินไปเดินมาแล้วให้คนทักและถามเนี่ยว่าเราใช้อะไรบ้างเก่งนะน็อกดอได้เนี่ยเก่งหนูคืออัปไลน์ตอนแรกอะค่ะคุณประเสริฐเขาสอนหนูมาแบบนี้ครับคือหนูเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นหนูก็ยังจบไม่สูงนะคะคุณหมอคือตั้งแต่อายุ12หนูทำงานด้วยตัวเองนะคะคือไม่มีพ่อแม่นะคะและทีนี้พอเราเริ่มงานด้วยตัวเราเองตอนนั้นหนูก็มาเรียนจบม.6 กศน.ที่กรุงเทพอ่ะนะคะเก่งนะด้วยเงินกิฟต์ฟรีด้วยนะคะตั้งแต่อายุ12เลยนะคะแต่คือไม่ได้สมัครนะคะหนูมาเริ่มทำกิฟต์ฟรีตอนอายุ20ก็คือจบปวส.แล้วนะคะก็ดิ้นอ่ะดิ้นจนคือเราต้องมีรายได้ที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้นะคะเพราะเราอยู่กับป้าโอ้เก่งมากนะคะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ส่งตัวเองจนเรียนได้ขนาดแล้วพอตรงเนี้ยด้วยคุณหมอพูดมาคำหนึ่งนะคะเมื่อปี48วันที่17กรกฎาคมนะคะหนูจำได้คุณหมอบอกว่าคนเราเกิดมามันไม่เท่ากันวันนี้เรามีปมอะไรอยู่ในใจช่างมันเหยียบเอาไว้ถูกไหมคะในเมื่อเรารู้อยู่คนเดียวอันนั้นช่างมันเราเดินต่อไปถูกไหมคะชีวิตของเรากำหนดเองได้ไม่มีใครมากำหนดจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำถูกไหมคะจะออกมาดีแค่ไหนความสำเร็จจะดีแค่ไหนอยู่ที่เราทั้งหมดเลยนะคะจะติดยาหรือจะเสเพอะไรคือตัวเราถูกไหมคะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ครับค่ะนั่นก็เป็นเบื้องต้นที่เราพูดคุยว่าเส้นทางการสร้างธุรกิจเนี่ยเปิดฉากต้องบอกว่าออกสตาร์ทด้วยเทคนิคนี้นั่นก็คือการทำการสำรวจตลาดก่อนนะครับ market survey นะครับสำรวจตลาดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆแนะนำธุรกิจกันต่อไปมาในคำถามเดียวกันบ้างนะครับในคำถามเดียวกันบ้างถามคุณหลินนะครับคุณหลินนี่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากับเราจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาไกลมากเลยนะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์เลยเมื่อกี้นี่คุณแอมเล่าให้ฟังแล้วเริ่มต้นก็จากในพื้นที่ทำการสำรวจก่อนทีนี้คุณหลินช่วยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงนะครับเป็นคนจังหวัดอะไรและขยายงานอยู่ในพื้นที่ไหนครับเชิญครับค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีท่านประธานกรรมการบริษัทกิฟต์ฟรีและผู้นำทุกท่านนะคะซึ่งตัวหลินเองก็เป็นคน
ต่างจังหวัดก็คืออยู่ภาคอีสานเนาะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็พรพิลมปีสวิงนะคะตำแหน่งพาราไดซ์ศูนย์กาฬสินธุ์นะคะศูนย์ที่ขยายงานก็คือศูนย์กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามนะคะซึ่งส่วนมากนะคะหลินเองจะอาจจะไม่ได้เป็นพูดภาษาไทยเก่งเหมือนกับน้องแอมกับน้องแชมป์นะคะเอาเลยจะภาษาไหนเอาเลยภาษากลางภาษากลางหลินเป็นเจ้าของประกอบการก็คือร้านชุดวิวาห์นะคะก็คือร้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ร้านเสริมสวยนะคะซึ่งทำไมวันนี้หลินถึงตัดสินใจทำกิฟต์วาลีนเพราะว่าตอนแรกเพื่อนไปชวนทำเพื่อนจบแค่ป .6 ไปชวนหลินทำธุรกิจกิฟต์วาลีนเพื่อนรู้จักกับธุรกิจกิฟต์วาลีนไหมตัวหลินเองบอกว่ามึงอย่ามาเบาเลย มาเบาก็ได้เพราะว่าลินทำขายตรงมาใครๆเขาก็เวลาขายตรงบริษัทไหนมาก็ต้องเข้าไปหาร้านเสริมสวยร้านชุดใช่ไหมคะเพราะว่าคนเหล่านี้จะได้เจอคนเยอะแต่วันหนึ่งเพื่อนมาชวนให้มาทำธุรกิจกิฟต์วาลีนลินก็ไม่อยากทำหรอกแต่ก็อยากไม่กล้าขัดใจเพื่อนไงก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าอยากมีรายได้ 5,000 ถึง 10,000 นะให้ไปแต่เรื่องรายได้ตอนนั้นน่ะตัวลินเองไม่คิดหรอกเพราะว่าร้านน่ะมันก็ได้อยู่แล้วใช่มั้ยคะร้านมันก็ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ตัวลินอยากเข้าไปเรียนรู้ว่าธุรกิจกิฟต์วาลีนน่ะมันคืออะไรมันให้โอกาสอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนน่ะอยู่บ้านเดียวกันน่ะเขาไม่มีอะไรเลยที่บ้านเขาไม่มีอะไรเลยเขาติดหนี้ไปยืมเงินมาทำทุกอย่างนะคะเงินธกส.เงินอะไรเขาก็ยืมหมดนะแต่พอวันนั้นเขาไปหาหลินเขาขับรถฟอร์ดป้ายแดงไปตรงที่หน้ารถฟอร์ดติดโลโก้คำว่ากิฟต์วาลีนพอดีลูกน้องอยู่ที่ร้านก็เลยบอกว่าแม่เบิ่งตะกี้แม่แดงแล้วบ่มีอีหยังเลยแม่นบ่ค่ะแล้วบ่มีอีหยังเลยแต่ว่าบ่เห็นกัน6เดือนนึงแล้วสามารถขี่รถฟอร์ดป้ายแดงคันบักใหญ่มากก็แสดงว่าบริษัทกิฟต์วาลีนให้อะไรเขาได้ใช่ไหมคะให้เขาได้นี่แหละมันถึงเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวหลินเองตัดสินใจเข้าไปกับเพื่อนที่ศูนย์กิฟต์วาลีนกาฬสินธุ์แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวหลินอยากเข้ามาในธุรกิจกิฟต์วาลีนหลินชอบคุณหมอเพราะว่าคุณหมอสวยหลินเป็นคนชอบคนสวยค่ะจริงๆถ้าประธานกรรมการบริษัทอะไรไม่สวยหลินจะไม่ทำเลยเพราะว่าหลินชอบคนสวยหลินพูดจริงๆและทำไมหลินแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าหลินเป็นคนอยู่ภาคอีสานคนบ้านนอกเนาะถ้าแต่งตัวดีทำตัวให้เฟอร์เฟกต์ไฮโซใช่ไหมคะเราไปเสนอแนะอะไรเขาก็อยากได้เขาก็อยากทำเพราะว่าอายุจะ40ปีแล้วนะคะอายุจะ40ปีแล้วส่วนมากคนกลุ่มคนที่หลินไปขยายงานก็คือเจ้าของร้านทองร้านเพชรเจ้าของประกอบการร้านด้วยกันเพราะว่าตัวหลินเป็นช่างแต่งหน้าเขาเวลาไปอะไรมาอะไรเขาก็จะเลือกเราไปมาแต่งหน้าให้หน่อยมาทำอันนี้ให้หน่อยแต่ที่เขาภูมิใจและเขาพอใจในตัวเราก็คือเราใช้เครื่องสำอางกิฟต์วาลีนทั้งตัวเลยหมดทั้งตัวเลยเพราะว่ากิฟต์วาลีนไม่แพ้แบรนด์อะไรอยู่แล้วถ้าใครจะมาบอกว่ากิฟต์วาลีนไม่ดีก็เตรียมตัวเจอกันเลยใช่ไหมคะ เตรียมตัวเจอกันเลย นี่คือวิธีการทำงานของหลินนะแต่ก่อนที่จะเข้าหาผู้มุ่งหวังนะคะหลินต้องให้รู้นะคะว่าวันนี้จะไปหากลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มชั้น A คนที่เขาชอบแต่งตัวเฟอร์เฟกต์ไฮโซหลินก็จะแต่งสไตล์ของหลินนี่แหละเพราะว่าหลินแต่งแบบนี้นะอัลบาโลนคอลลาเจนน่ะออกครั้งละ 4-5 ลังนะมีใครบ้างนะคะที่ไม่อยากอึ๋มใช่ไหมคะมันไม่มีใครที่ไม่อยากอึ๋มเลยเด้งใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคุณหมอระวังอังคารหน้าเขาจะแต่งกันมาแบบนี้กันหมดเพราะว่า2อาทิตย์ที่แล้วตัวหลินเองไปแชร์ประสบการณ์ที่มุกดาหารนะไปช่วยเขาพูดสินค้าเนาะวันนั้นพี่มุกโมดิเวตส่วนหนูเป็นคนพูดเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนาะเสร็จงานแล้วก็ไปเดินตลาดอินโดจีนน่ะร้านขายกระเป๋านะคะพอเขาเห็นตอนนั้นหนูก็ถอดเสื้อสูทออกเลยเนาะก็ใส่แบบชะเว้าชะบับเจ้าของร้านที่เขามีเงินเป็นหลายร้อยล้านน่ะวิ่งออกมาดึงลากแขนหนูเข้าไปในร้านเลยน้องเว้าเป็นภาษาเกี่ยวภาษาย้วนน่ะแม่คายน้องอันเอ้ยนั่นเสียนให้เอ้ยถามแน่ว่าซั่นให้เอ้ยถามแน่มันหยังอีกเนาะว่าซั่นให้เอ้ยถามแน่ตัวไปเฮ็ดจังได๋มาอีหลาตัวก็สมาโพดแท้อันจังสมาโพดแท้ว่าซั่นมันก็เข้าท่าของเราใช่มั้ยอาจารย์
เอื้อยอันน้องน่ะสิเบาให้ฟังแต่กี่น้องก็บ่ได้เป็นจังซี่ดอกเอื้อยร้องคืดเบิ่งว่าผู้ชายอยากมาเป็นแม่หญิงนั่นแม่นบ่เฮ็ดจังได๋มันจังสิเป็นรูปร่างจังซี่ได้ว่าซั่นหนูน่ะกินอะบาโลนคอลลาเจนน่ะมื้อละ2ขวดเอาอะบาโลนอีหยังว่าซั่นเป็นอะบาโลนคอลลาเจนสดสกัดเย็นเพิ่นก็เลยแลนมาเปิดเบิ่งน่ะเอิกหนูน่ะแม่ค่ะป๊าดป่านน่ะบ่ลาที่จริงเราไม่ได้อยากโกหกว่าเราทานอะบาโลนคอลลาเจนแบบว่ามันจะขึ้นได้เท่านี้แต่คำว่าอะบาโลนคอลลาเจนของเราน่ะถ้าทานแล้วมันจะตึงใช่ไหมคะมันจะกระชับรูปร่างจะเฟิร์มถ้าท่านไหนเป็นผู้หญิงจริงๆจะรู้นะคะแต่ส่วนพวกหนูทานไปแล้วมันได้ผิวได้รูปร่างได้ความกระชับความสดใสนะคะมันก็เลยประกอบกันมันก็เลยพูดได้วันนั้นหนูก็ได้เขาเป็นซินเวอร์ 9,600 ค่ะซินเวอร์ 9,600กลับไปจากนี้หนูก็ต้องไปมุกดาหารอีกค่ะนั่นแหละหนูเพิ่งได้ซิลเวอร์คนแรกมุกดาหารตรงนั้นก็ย้อนรูปร่างจังสิแล้วเอ้ยท่านว่านี่แหละค่ะส่วนมากหนูจะตัดสินใจไปกับคนกลุ่ม A เพราะว่าอะไรถ้าเราทำงานกับคนกลุ่ม A น่ะสินค้าเราจะเดินตอนแรกถ้าเราคบกันกับคนกลุ่ม A เราอย่าเพิ่งไปพูดแผนการตลาดเพราะว่าเราต้องให้เขาทดลองใช้สินค้าให้เขาถูกใจก่อนพอครั้ง2ครั้งเราค่อยเปิดแผนการตลาดว่าใช้กิฟเฟอรีเราได้อะไรได้ประกันเงินปันผลเนาะแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันดีชัดเจนขึ้นนอกจากจะเป็นอะบาโลนแล้วตัวลินเองยังขยายเครื่องสำอางอะบาโลนไฮยาเฟสเซรั่มเพราะว่าซึ่งอายุตัวเองก็จะ40ปีอยู่แล้วแล้วก็ตัวหลินเองก็บอกว่าเอ้ยถ้าเจ้าทานนั่นถ้าเจ้ากินอะบาโลนนั่นคอลลาเจนแล้วถ้าได้จากภายในแล้วถ้าบ่ได้ภายนอกน้ำนั่นส่วนมากนั่นมันก็จะบ่ประกอบกันเด้แม่นบ่ล่ะต้องเอาตัวนอกไปเวลาเจ้าใส่นั่นจะวอร์มครีมก่อนละกันละเล้งทั่วน้ำหน้าเด้อละเล้งเข้าไปแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเจ้ามาบ่ายเบิ่งหน้าสิเด้งหนึ่งหน้าสิมีอ่อล่ะมันต้องประกอบกันได้เราก็ได้2อย่างควบกันใช่มั้ยคะนี่ล่ะค่ะเพราะว่าตัวหลินเองเวลาจะออกไปไหนก็ช่างตื่นเช้าขึ้นมาต้องสวยไว้ก่อนสิบ่เป็นนักธุรกิจก็เลียดกะลาดเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะนะคะนะคะเพราะว่าตัวหลินเองเคยจำคุณหมอพูดนะคะว่าหลินตอนที่หลินไปแชร์ประสบการณ์ที่สุราษฎร์ธานีน่ะคุณหมอบอกกับหลินว่าหลินเป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทหน่อยนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งในวันนี้ตัวหลินเองก็มีทีมงานที่เป็นร้านประกอบการร้านเสริมสวยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนแต่งหน้าแล้วเขาก็ยอมรับว่าครีมรองพื้นของเราดีจริงๆค่ะเขาประทับใจกันมากเลยนะคะนี่แหละก็คือวิธีการขยายงานของหลินส่วนมากหลินจะไม่พึ่งชวนให้ทำเป็นธุรกิจแต่พอได้ใจได้สินค้า1ครั้ง2ครั้งบ่เหลือจักลายบ่เหลือจักลายเลยค่ะครับเออคุณหลินแต่หมอจะบอกนะว่าคุณหลินสวยขึ้นมากเลยนะถ้าเทียบกับตอนที่เชิญเราเชิญไปใช่ครับสวยขึ้นจริงๆค่ะหุ่นดีขึ้นด้วยแล้วก็ผ่องเลยค่ะครับนี่แหละครับคือเทคนิคดีๆนะครับของการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับ